คุณโอ๊ตตอนนี้เราอยู่ที่สนามสุภาพฤกษ์นะอันนี้ออนคอร์สเลสเซ่นวันนี้ผมว่าเป็นเรียกว่าสถานการณ์ที่นักกอล์ฟอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงคือแอปโพสช็อต2ข้ามน้ำการตีช็อต2 approach ข้ามน้ำเนี่ยมันมีความยากอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราโดนไม่ดีนะหรือว่าเราตีแป๊กนิดเดียวเนี่ยมันสามารถตกน้ำได้เลยแล้วก็เวลาเรา approach เนี่ยมันต่างจากการที่เราตีพา3ข้ามน้ำพา3ข้ามน้ำเนี่ยเราปักทีได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็น approach ข้ามน้ำเพื่อไปขึ้นกรีนเนี่ยมันไม่มีทีนะลูกมันอยู่บนพื้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนไม่ดีเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างเป็นนักกอล์ฟมือใหม่นะยิ่งกลัวเลยโอ้โหเห็นน้ำเนี่ยตอนสมัยหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าขอเปลี่ยนลูกเลยใช่หรือถ้าตกเนี่ยจะไปดรอปอีกฝั่งเลยบอกไม่เอาแล้วครับเพราะว่าจะขยาดกันไปเลยแต่จริงๆมันมีวิธีคิดมีเทคนิคถ้าคุณเล่นกอล์ฟมาสักพักนึงแล้วเริ่มมีสวิงแล้วเริ่มตีแม่นลูกแล้วเนี่ยการตีข้ามน้ำเพื่อไปออนกรีนจริงๆมันไม่ได้เรื่องน่ากลัวเลยแต่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหน่อยนะครับปัญหาอย่างแรกที่เราพบเวลาที่เราเจอการตีข้ามน้ำแบบนี้ก็คือ1เลือกเหล็กไม่ถูกนะคือสมมุติว่าเรามีระยะประมาณ150หลาเนี่ยสมมุติว่าปกติผมตีเหล็ก9ปกติเหล็ก9เนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเราตีเหล็ก9ในหลุมปกติที่ไม่มีน้ำเนี่ยถ้าตีสั้นก็อยู่หน้ากรีนไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นข้ามน้ำแบบนี้ถ้าตีสั้นคือตกน้ำแล้วช็อตต่อไปคุณต้องตีที่เดิมนะหรือใกล้เคียงที่เดิมเพื่อข้ามน้ำอีกดังนั้นความกดดันมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการเลือกเหล็กเนี่ยสำคัญนะครับสองก็คือการคำนวณระยะให้ดีใช่วันนี้ทวนลมเนี่ยอย่างเนี้ยทวนลมมากๆเลยบางคนเนี่ยเผลอไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราต้องเผื่อเหล็กแล้วก็ต้องตีทวนลมหรือเปล่านะดังนั้นควรจะเช็คสภาพอากาศก่อนว่าเวลาที่เราตีเนี่ยมันทวนลมหรือมันตามลมอีกทั้งเวลาตีข้ามน้ำเนี่ยเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำมันดูด มันเรื่องจริงหรือเปล่าอยากจะถามอย่างนี้เออมันมีเหรอน้ำมันจะดูดได้ยังไงเขาบอกให้เพื่อเคดดี้ชอบบอกหรือบางทีเหมือนกับเพื่อนร่วมกวนแบบคนที่เล่นมานานๆเก่าๆหน่อยบอกว่าเฮ้ยเผื่อเหล็กไปเลยน้ำดูดเบอร์หนึ่งจริงไหมโปอันนี้ผมต้องบอกว่าไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยคิดว่านี่เป็นเรื่องของความชื้นอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ลูกมันลอยได้สั้นเวลาที่ลอยข้ามน้ำดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาตีข้ามน้ำเนี่ยสังเกตมันระยะมันจะสั้นจะตีไม่ค่อยถึงหรอกนะแล้วบวกกับทวนลมด้วยดังนั้นคำนวณระยะดีๆนะครับเลือกเหล็กที่ถูกต้องแล้วก็แนะนำว่าพอคำนวณระยะได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเรามีระยะ150หลาปกติคุณนัทใช้เหล็ก9ใช่ไหมใช่แนะนำว่าให้เพิ่มเหล็ก1เบอร์เป็น8นะเป็น8เลยนะครับอันแรกนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือขยับลูกมาเท้าขวานิดนึงตีให้บอลมันต่ำลงเหรอตีให้โดนเต็มแล้วก็ตีให้ต่ำลงนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าลูกที่มันออกไปเนี่ยมันมีระยะที่มันได้แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการตีข้ามน้ำแบบนี้โดยการเผื่อเหล็กให้มันมากขึ้น1เบอร์แล้วก็เอาลูกไว้เท้าขวาเนี่ยลูกมันจะต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะตกแล้ววิ่งหน่อยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณข้ามแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะจับโชคนิดนึงจะสังเกตดูนะครับ3อย่างที่เราทำเนี่ยมันทำเพื่อให้โดนเต็มแล้วก็ได้ระยะนะครับจับโชคเนี่ยทำให้โดนเต็มแน่ๆเพราะว่าเวลาเราจับโชคสั้นลงเนี่ยมันเหล็กมันสั้นลงโอกาสที่เราตีแล้วจะมั่นใจเนี่ยมันจะมีมากกว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะสั้นเพราะว่าเราเผื่อเหล็กไปแล้ว1เบอร์ครับนะจาก9เป็น8หน้ามันชันมากขึ้นเราจับโชคนิดนึงไว้เท้าขวานิดนึงแล้วก็ตีเต็มปกติได้เลยนะครับประมาณนี้ลองดูโอเคครับโอเคโอ้โหนะคำแนะนำแต่มันยากนะมันยากเพราะว่าจริงๆระยะเนี้ยมันก็ยากอยู่แล้วแล้วมีน้ำมาขวาเนี่ยยากหนักเลยนะครับโอเคก็ผ่านไปได้นะฮะครับที่เหมือนกับมีปัญหาในการตีช็อตข้ามน้ำเนี่ยก็ลองเอาดิวของโปรนบไปใช้ดูใช่ครับนะครับผมยังไงลองเอาไปใช้ดูแล้วกันการที่ตีเหล็กข้ามน้ำนะครับ